ผัวสุดกลั้นเงียซื้อเครื่องสำอางเป็นหมื่นท้องไม่มีรายได้เครียดหนักจนอยากหย่าสุดเลยเมียเสียเงินซื้อเครื่องสำอางกว่า 15,000 บาทแถมตอนนี้ท้องต้องอาศัยเงินเดือนจากผัวทำผัวสุดทนถึงกับระบายร้องไห้อยากหย่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลเหอเป่ยของจีนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังทะเลาะวิวาทกันสาเหตุมาจากเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวตามรายงานทั้งคู่เป็นเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือนสามีเห็นว่าภรรยาไม่ค่อยสบายจึงพามาตรวจที่โรงพยาบาลก่อนจะทราบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์แต่เขาดีใจได้เพียงชั่วครู่หลังจากตระหนักได้ว่าเธอนั้นยังไม่มีงานทำและรายได้ของเธอมาจากเงินเดือนของเขาเดือนละ 5,000 หยวนประมาณ 15,000 บาทสิ่งที่ทำให้เขาเริ่มรู้สึกแย่คือภรรยาเพิ่งสั่งซื้อเครื่องสำอางชุดหนึ่งในราคา 3,800 หยวนประมาณ 19,000 บาทและเธอไม่มีเงินจ่ายจึงมาขอความช่วยเหลือจากเขาเขารู้สึกกดดันอย่างมากเพราะเขายังมีภาระอื่นๆทั้งค่าบ้านค่ารถแถมยังต้องจ่ายเงินเดือนให้เธออีกมันเกินขีดจำกัดของเขาไปมากยิ่งคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขานั้นก็ยิ่งโกรธมากขึ้นจนถึงขั้นอยากหย่าแต่เมื่อนึกถึงหน้าของพ่อแม่แถมภรรยาก็ยังตั้งครรภ์อ่อนๆหากจะหย่ากันคงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะเท่าไหร่นักเขาจึงทำได้เพียงเขย่าตัวของเธอเพื่อระบายอารมณ์เท่านั้นโดยเขาเอาแต่พูดว่านี่มันคือการแต่งงานแบบไหนกันแต่งงานแล้วเป็นแบบนี้อยู่คนเดียวไม่ดีกว่าเหรอโง่หรือเปล่าไม่แน่ชัดว่าเขากำลังก่นด่าตัวเองหรือภรรยาแต่หลังจากนั้นเขาก็ทรุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นขอบคุณที่มา163ธนาธรชี้โพยกพิธาอันดับหนึ่งตอกย้ำความนิยมลั่นก้าวไกลพร้อมตั้งรัฐบาลธนาธรลุยอีสานเดินสายหาเสียง3จังหวัดชี้ผลโพยกพิธาเป็นที่หนึ่งสอดคล้องหน้างานแกนนำไปที่ไหนคนล้นหลามที่นั่นลั่นก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่3พฤษภาคม2566นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลร่วมกิจกรรมหาเสียงพร้อมผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดชัยภูมิได้แก่นายสราวุธหอมพรหมมาผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต10นายโชคสมานศรีลาวงผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต9นายนิคมรชินลาผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต8นายสุปัญญาชัยยโสภาผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำพูเขต1นายทรงเดชมหาเสนาผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำพูเขต2และนายสมเกียรติเชษฐสุมนผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำพูเขต3นางสาวอรนุชผลพินโยผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิเขต6นายกิตติทัศน์คำวงผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิเขต7นางสาวณัฐิกาโลวีระผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิเขต1นายธนาธรปราศัยตอน1ถึงผลสำรวจนิด้าโพล่าสุดว่าในขณะที่คู่แข่งของพรรคก้าวไกลพยายามโจมตีกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลเป็นพวกสุดโต่งทว่าผลโพนิด้าที่ออกมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ความนิยมในส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์และส.ส.เขตอยู่อันดับ2ตามหลังอันดับ1เพียง 4% เท่านั้นนี่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประชาชนเข้าใจดีว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอไม่ใช่ความสุดโต่งแต่คือความก้าวหน้า
และประชาชนอยากเห็นการแก้ปัญหาที่ยากๆแก้ไขที่ต้นตอนายธนาธรกล่าวต่อว่าสอดคล้องกับการตอบรับที่แกนนำและผู้สมัครทุกคนได้รับจากการหาเสียงที่ผ่านมาทุกที่ที่เราไปต่างมีประชาชนมาต้อนรับและให้กำลังใจอย่างล้นหลามมาฝากความหวังของประเทศไว้กับพรรคก้าวไกลสนับสนุนว่ามีแต่วิธีการแก้ปัญหาแบบพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้เหลือเวลาอีก10กว่าวันเท่านั้นเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีความพร้อมที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าแก้ปัญหาที่ต้นตอได้สำเร็จเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะเป็นการเกณฑ์ทหารครั้งสุดท้ายเราจะยกเลิกการผูกขาดการผลิตเหล้าได้พี่น้องจะเอาสินค้าเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มสปก.ที่เป็นปัญหามายาวนานจากกฎหมายล้าหลังจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเดินพันกับเราแทงม้าตัวนี้สักครั้งกระดานนี้ขอมาก้าวไกลท่านไม่มีอะไรจะเสียทั้งนั้นนายธนาธรกล่าวในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อเวลา 17:25 นวันที่6เมษายน66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2566ณปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรกับทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งที่หน้าธรรมาศิลา
จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเสร็จแล้วเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดรไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ